ผานางคอยถ้ำผานางคอยแอลดอยเผ่าตองเหลืองลือเรื่องเมืองธรรมชาติเลิศล่ำมหาวิทยาลัยงามวิไลแหล่งน้ำตกถิ่นมรดกประเพณีมีของดีหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะเจ้าและอำเภอติขาดบ่ได้อำเภอวังจิ้นเดิมเนี่ยเป็นเมืองตีอยู่กับจังหวัดลำปางมาขึ้นอยู่กับอำเภอร้องต่อจากนั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับจังหวัดแปรในปี2481พระธาตุขวยปูคู่บ้านพระธาตุพระพิมพ์คู่เมืองลือเรื่องถิ่นส้มเขียวหวานอุทยานแห่งชาติเวียงโกสัยหัตถกรรมเครื่องใช้เถาวัลย์อัศจรรย์น้ำพุร้อนโอ้โหน่าไปทั้งนั้นเลยนะเจ้าและอำเภอติสร้างชื่อเสียงในเรื่องของผ้างามๆนั่นคืออำเภอหลองงามพระธาตุล้ำค่าส้มพุทรารสเลิศแหล่งกำเนิดผ้าจกมรดกสวนหินถิ่นชาวเมืองลองหันเลยยังเจ้าว่าทุกอำเภอมีของดีทั้งนั้นเลยแต่วันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องสถานที่ก็อยู่ในคำขวัญ นะเจ้าและวันนี้เขาจะอู้ถึงซอฟต์พาวเวอร์เรื่องอาหารณวันนี้จังหวัดแปรได้รับเลือกเป็นหนึ่งในซิปของเมืองร้องตีทางรัฐบาลได้เลือกที่จะนำเสนอว่าเมืองนี้เนี่ยน่าจะพัฒนาได้เป็นหนึ่งในซิปของประเทศไทยเรื่องของเมืองตีบ่อใหญ่เต่าภูเก็ตหรือพัทยาแต่ก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชนในเรื่องของที่มีเอกลักษณ์นั่นคือคำว่าอาหารนั่นเองอาหารของประเทศไทยก็จะมีทั้งหมด4ภาคแต่ภาคเหนือใน8จังหวัดประกอบไปด้วยเหนือ1และเหนือ2เหนือ1ก็จะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางส่วนเหนือ2จะอยู่ซีกขวาของแผนที่ประเทศไทยนั่นคือเชียงรายพะเยาแปรน่านนะเจ้าวันนี้เฮาอยู่จังหวัดแปรจังหวัดเดียวตีมีเป็นคำกริยานั่นคือคำว่าเผยแผลและรวมไปถึงคำว่าแผลตีมาจากพาพอหึงหันว่าวัฒนธรรมในอดีตนั่นคือรากเหง้าแห่งความสามารถของคนในอดีตของเจ้าแปรที่เฮาควรภูมิใจนั่นคือการทำผ้าแหละเจ้าเมืองแปรเป็นเมืองที่มหัศจรรย์หลายเรื่องซึ่งข้าเจ้ายอมรับว่าเฮาได้เกิดในเมืองเนี่ยเฮาภูมิใจมากเพราะเป็นเมืองตีหลากวัฒนธรรมแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติหลากวิถีชีวิตแต่ก็บ่ได้มีปัญหาต่อกันเรื่องเล็กๆน้อยๆเฮาจะบ่อู้ถึงแต่วันนี้เฮาจะอู้ถึงเรื่องที่สร้างเงินให้กับแปรเฮากำลังเอาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการกินนะเจ้าเมืองแปรมีการออกสำรวจในเจ้าวันนี้ว่าอาหารพื้นถิ่นอะไรของแพร่ที่หายไปและอยากจะฟื้นฟูขึ้นมาบ้างหลายท่านลองทายสิคะว่าอาหารทั้งหมดมีอะไรอย่างพองและเฮาจะฮู้เลยว่าตัวเฮาเองเนี่ยอยากจะฮู้ก็ว่าต้นเหตุและต้นเรื่องของการหาความอร่อยตามร้อยการท่องเที่ยวเพราะมาเดียวเนี่ยนักท่องเที่ยวยุคใหม่นะเจ้าเปิ้นจะไปเสาะหาต้นกำเนิดของสิ่งนั่นๆที่เขาประทับใจเวลาจะกินอาหารสักอย่างหนึ่งเขาจะว่านี่ของที่ไหนนี่อย่ามาล้ำไผ่นี่เป็นคนเนี้ยเขาขายกันตัดได้ราคาแพงก็และรสชาติยังเหมือนเก่าก็อันนี้ก็คือทุกคนจะคิดเช่นนี้ในเรื่องของการกินและแม้แต่เสื้อผ้าก็จะบอกว่าตัดที่ไหนผ้าอะหยังและที่สำคัญลวดลายเอามาจากไหนรูปแบบทำไมต้องเป็นเช่นนี้วันนี้เขาจะมาเจาะลึกเรื่องอาหารก่อนนะเจ้าส่วนเรื่องอื่นๆเดี๋ยวก็จะมีตามมาในเล็กรายการต่อไปก็บอกว่าเปิ้นจะเจอเท่าแห่งมาได้นะเจ้าเพราะว่าดีเจเขาก็งานหลายนะเจ้าและที่สำคัญผู้จัดรายการเขาก็มีข่าวจะต้องบอกกับประชาชนมากมายตามที่รัฐบาลได้มีการกระทำงานเองออกไปโดยเฉพาะทางจังหวัดแปรเขามีผู้ว่าตีขยันขันแข็งมากค่ะท่านก็จะดูแลในทุกๆอย่างเต่าตีประชาชนต้องการเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนั่นเองจ้ะครับก็นะเป็นเรื่องราวที่นะครับนำเสนอกับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะนะครับในส่วนของของดีนะครับตีอยู่ในเมืองแปรนะแล้วก็ในเรื่องของการตีเขาจะมีการส่งเสริมนะครับเนาะคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะบอกว่าจะสร้างมานะเป็นยังก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอะครับเขาว่าซอฟต์ก็คืออ่อนเนาะพาวเวอร์ก็คือพลังอ่อนๆแต่มีความเข้มแข็งครับค่ะในส่วนของจังหวัดแปรบ้านเฮานี่มีการขับเคลื่อนอย่างมาพองครับตีค่ะตอนนี้ก็คือได้ออกไปร่วมกิจกรรมวันนี้จะบอกว่า
ทุกคนนะฮะนักท่องเที่ยว1คนเข้ามาในจังหวัดแปะ1วันจะทานอาหารกี่มื้อเจ้าดีเจท่านอย่างน้อยก็3ละถูกต้องค่ะครับและ3เนี่ยยังมีอาหารจุกจิกที่กินระหว่างมื้อแหมเม่นกับเจ้าครับโดยเฉพาะถ้าหลายท่านที่ไปประชุมเนี่ยจะต้องมีคอฟฟี่เบรกครับครับที่นี่เนี่ยเฮากำลังจะทำใดก็ได้ให้วิถีชีวิตของคนแปะซึ่งณบัดนี้เนี่ยกลายเป็นเมืองที่มีผู้สูงวัยสูงมากเป็นอันดับหนึ่งตามเปอร์เซนเทจนะฮะว่า 40% เป็นผู้สูงวัยและประชากรเฮามี 400,000 กว่าคนท่านคิดดูว่า 400,000 กว่าใน 40% เนี่ยก็เกือบ 200,000 นะเจ้าค่ะถือว่าเป็นเมืองที่มีผู้สูงวัยสูงแต่ผู้สูงวัยในจังหวัดแปะส่วนใหญ่มีสุขภาพดีนั่นเป็นเพราะอาหารเจ้าเขาบอกว่าคนเฮาเนี่ยอยากแข็งแรงแต่บางครั้งก็ตามใจตัวเองในการกินเฮาเนี่ยเกิดในเมืองฮ่อนเขาห้องเอเชียแต่ถ้าเฮาไปกินอาหารของประเทศของเอสกิโมหรืออาหารแบบโซนยุโรปมันก็บ่ได้เข้ากันกับสภาพร่างกายที่เป็นธรรมชาติของเฮาว่าเฮาควรจะกินอาหารที่แม่แต่ผักหญ้าก็ต้องเกิดขึ้นในเมืองเฮาบ่จิไปกินผักที่เกิดขึ้นในเมืองนอกเพราะร่างกายเฮาการเบิร์นการทำงานของธรรมชาติของร่างกายเนี่ยเพราะมันจะต้องสมดุลกับตัวที่เฮาเป็นนะฮะเพราะเฮาเป็นธรรมชาติเฮาบ่ได้เป็น AI และเฮาก็บ่ได้เป็นนวัตกรรมมนุษย์ทุกคนมีเนื้อหนังมังสาและการทำงานแบบธรรมชาติที่บ่สามารถมีใครชนะได้ต่อให้เมืองนั่นเจริญแค่ไหนสร้างตึกร้อยชั้นพันชั้นแต่ถ้าแผ่นดินไหวก็บ่เหลือสักอย่างบ่มีใครเหนือธรรมชาติข้าเจ้าจึงอยากจะกลับมาบอกท่านหลายๆท่านว่าเฮาอาจจะหลงไหลในเมืองศรีวิไลได้แต่เฮาอย่าลืมว่าเฮากินอาหารที่เป็นแคปซูลบ่ได้นะเจ้าเพราะบ่ได้ทำให้ร่างกายเฮาเนี่ยเฟรชและแข็งแรงได้เต่ากับอยู่บ้านเฮามนุษย์เกิดมาภายใต้ธรรมชาติทั้งสิ้นเฮาก็ต้องคันร้องในการดำเนินชีวิตก็ควรจะอยู่กับธรรมชาติให้เป็นโรคเกิดจากการกินและการอยู่เขาห้องเป็นอยู่คือไงในอดีตก่อนข้าเจ้าเป็นออนกันยังว่าเอ๊หมายความว่าจะได้เฮาก็อยากกินของแปลกของใหม่นานๆกินทีได้แต่บ่ใจเป็นกิจวัตรจ้ะเพราะบ่ใจวิถีของเราคนเฒ่าสมัยก่อนเปิ้นบ่ได้กินอาหารเสริมแต่เปิ้นกินน้ำพริกพักนึงทำไมเขาก็ยังแข็งแรงแข็งแค่ใช่แล้วเจือกระท่านเป็นอาหารคุ้นลิ้นตีเมื่อท่านไปที่ไหนก็ตามท่านต้องปิกกลับมากินของบ้านเฮาเพราะเฮาเคยชินตั้งแต่เกิดวันนี้จะบอกได้เลยว่าทุกคนเจือก็จะว่าคนแปะเฮาเนี่ยร้านอาหารที่เฮาจะไปกินมันที่สุดและอยู่ยั่งยืนกับกลายเป็นอาหารประเภทพื้นบ้านเจ้าบ่ใช่เป็นอาหารที่แบบต่างชาติเขาจะอยู่ได้เป็นพักๆก็เด็กรุ่นใหม่ที่กินเป็นมื้อเป็นคาบมื้อๆนานๆติปอแม่ปาไปเตี้ยๆนึงแต่เด็กรุ่นใหม่อาจจะบ่เข้าใจเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนใหญ่เฮาก็ตามใจลูกเนาะแต่ท่านต้องนึกถึงนะถ้าท่านตามใจและร่างกายเขาเกิดกินอาหารที่บ่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศก็จะเกิดภาวะอ้วนนะจ๊ะมาเดียวนะออนจะอ้วนเยอะเพราะกินแป้งเยอะกินเนยกินไขมันกินอะไรอย่างที่บ่ใจของประเทศไทยอะจ๊ะก็เลยทำให้เกิดโรคอันนี้ก็ต้องอันนี้ชัดค่ะก็อยากจะบอกว่าวันนี้เขากลับมาพอเจือก็ว่าทำไมคนต่างชาติอยากรู้วิธีของประเทศไทยวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นกี่ปีเจ้าท่านผู้จัดคิดว่าเกิดมากี่ปีคําว่าวิทยาศาสตร์ครับเกิดมาตั้งแต่เฮาบ่เกิดอ่ะวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยมันเกิดจากการคํานวณจากธรรมชาติครับแต่สิ่งที่ทําให้เฮาเนี่ยหลงไหลกับเขาก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสร้างของมนุษย์นั่นคือโทรศัพท์การสื่อสารและการกินตีใจกําว่าปรับสายพันธุกรรมอันยังก็ตามแม่แต่น้ำมันนะคะแต่ก่อนเขากินน้ำมันหมูเนาะอยู่ๆเขาก็ไปอยู่ไปเจียวฝรั่งว่าเขามากินน้ำมันใส่ขวดพลาสติกและมาเดียวก็คือเขากลับไปกินน้ำมันหมูแหมมันเกิดอย่างขึ้นเจ้านั่นเป็นเพราะแต่ก่อนเนี่ยเขาไปเจือเขาด้วยคิดว่าเขาเนี่ยเป็นเมืองติสิวิไลและมีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการพัฒนาโดยมนุษย์เขาห้องแมนเมดแต่ความจริงแล้วเฮาเนี่ยใช้ชีวิตของเขาถูกแล้วนะแต่เฮาเนี่ยไปศรัทธาต่อเขาโดยที่เขาบ่ได้พิสูจน์เจ้าและไอ้อย่างเกิดขึ้นเจ้าน้ำมันตีอยู่ในขวดพลาสติกผ่านการผลิตขั้นตอนมากมายกว่าจะมาถึงเฮาเขาห้องว่าก่อให้เกิดปัญหาคือไขมันทรานซึ่งบ่สามารถจะช่วยให้เฮาเนี่ย
มีความแข็งแรงเหมือนน้ำมันหูหมูที่เขาเจียวเองนะเจ้าวันนี้เขาต้องปิกมาพอแล้วว่ะเออเนาะคนเท่าเขาสมัยก่อนเปิดบหันต้องกินยาเป็นกรรมเป็นเยอะแล้วเปิดกับบหันเป็นโรคไตแล้วเปิดกับบหันจะต้องเป็นไอ้อย่างตีต้องกินอาหารเสริมนะเจ้านั่นเป็นเพราะวิถีชีวิตที่เขาไปก๊อปปี้มาจากคนอื่นโดยที่เขาลืมพอหลักเงาของเขาว่าพันปีที่ผ่านมาบ่ได้มีเรื่องวิทยาศาสตร์และเขารักษาโรค กันได้อย่างใดเขายังมาอายุยืนและเขายังมาอยู่แบบสมถะแต่เขากับบ่มีปัญหาในเรื่องของการเข้าโรงพยาบาลนี่เป็นต้นพอดูถึงชุดนี้นึกถึงการเลี้ยงหมูอยู่เหมือนกันนะครับเจ้าอย่างเช่นเขาเอาน้ำมันหมูมาเนี่ยเมื่อก่อนนี่หมูนี่เปิ้ลเลี้ยงด้วยหยวกต้มอาหารธรรมชาติทั้งหมดเอาต้มของผักเศษอาหารเขาใจได้หมดเจ้ามาเดี๋ยวนี้หมูกินอาหารอาหารพันเพราะว่าอย่างคนทุกคนชอบความสะดวกเนาะแล้วคนที่ประกอบการขายอาหารสัตว์แล้วเนี่ยเขาก็ฮู้ถึงพฤติกรรมคนไทยเฮาว่าบ่ชอบอะหยังที่ยุ่งยากและอะหยังที่อยากจะจบเร็วๆก็คือคือมันแล้วๆอีตะเนาะพอใจวิธีนี้ปุ๊บกลายเป็นเฮาเซฟติดกับความสะดวกสบายและต้นทุนการเลี้ยงหมูจึงสูงเพราะเฮาต้องจ่ายเงินเฮาไปซื้ออาหารเมื่อเขากินซึ่งในอดีตเฮาจะซื้อหยวกกล้วยกับอะหยังต่างๆที่เป็นอาหารหมูแล้วก็เอามาต้มในกระทะแล้วซึ่งเราจะมีล้างไม้ฮะคนบันแปะเขาไม้เยอะๆนะเจ้าหางพลาสติกเขาก็ไม่ได้ใจเพราะนั้นอาหารจริงบอกคอยบูดแต่ถ้าพอยืนดูล้างพลาสติกคุณลองทิ้งไว้สักระยะเต่ากันอาหารในล้างพลาสติกจะเกิดการบูดเจ้าเนื่องจากพลาสติกบ่มีหูระบายอากาศและที่สำคัญที่สุดพลาสติกเป็นสารสังเคราะห์จากปิโตเคมีและท่านเคยอ่านหนังสือบางฉบับกับเจ้าตีอู้ถึงว่าแคปซูลผลิตภัณฑ์แคปซูลในอดีตที่เขาเฮือเฮากินยาจะอยู่ในแคปซูลมันคืออะหยังคะมันคือส่วนหนึ่งของปิโตเคมีและไตเฮาเมื่อกินไปมากๆการทำงานของไตก็ก่อให้เกิดไตวายเจ้าและก็ต้องมานั่งฟอกไตเพราะคุณกินแคปซูลเกินกว่าร่างกายจะรับได้แต่ระยะหลังมาเขาใจเข้าเหนียวในการทำแคปซูลแล้วแต่มันจ้าไปน้อยนึงเพราะเขาไปเสพตรงนั้นเยอะไปแล้วจะอันนี้ก็ด้วยความห่วงใยจากการกินเขามากับหาอาหารของบ้านเขาเนาะวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์เรื่องอาหารได้เกิดโครงการเขาห้องครัวไทยสู่ครัวโลกและครัวโลกนี้กำลังจะบอกอะไรกับเราคนทุกคนเกิดมาชอบหาของแปลกเมืองแปรเป็นเมืองแปลกตรงไหนเจ้ามีอาหารประจำถิ่นเยอะมากท่านนึกถึงจังหวัดอื่นว่ามีอาหารประจำถิ่นเอาง่ายๆอ่ะสมมติท่านไปแอวเจียงไฮ้เนี่ยท่านคิดว่าอาหารของเจียงไฮ้ตีเด่นที่สุดคืออะไรอย่างถ้าเขาหัวมันเด่นมันจะออกจากปากเขาโดยเร็วทุกกระเจ้าแต่ถ้าเขาไปถามคนที่เองเขาว่าไปกินข้าวมังแปะไปทุกคนจะบอกหลับโดยที่ไม่ต้องคิดนั่นเป็นเพราะนั่นคือเอกลักษณ์ค่ะ เขาบอกว่าไม่ต้องเสียเวลาคิดมันอยู่ใน DNA เนื่องจากมันคือของที่ใช่เพราะฉะนั้นเมืองแปะจึงจะต้องค้นหาวิถีชีวิตในการทำแหล่ทำลาบว่าลาบแปะดีมีดีจะได้ถึงได้ติดลิ้นติดสมองของคนในตังเหนือและเจือก็ว่าใครก็ยะได้ว่าเหมือนเฮาจึงเกิดแนวทางในการท่องเที่ยวหาต้นตำรับลาบแพร่ที่แน่นอนอยู่ที่ไหนคะเนี่ยและทำไมต้องเป็นลาบแพร่และลาบบอกอะไรกับเราคนกินลาบหนึ่งมื้อเจ้าคุณได้จ่วยเจ้าบ้านติปลูกพักไอยังเป็นของกู้กันกับลาบเจ้าพักไผ่หอมดวนเนาะถ้าอู้ว่าหอมดวนเนี่ยคนภาคกลางก็บอกว่าไม่รู้จัก คือสระแหน่เจ้าเพราะคนแปรเฮาเนี่ยไปอยู่ที่กรุงเทพหลายท่านก็ยังต้องเอาน้ำพริกลาบไปเนี่ยกินอยู่ที่กรุงเทพแล้วเวลาเปิ่นไปกาดเปิ่นบ่ฮู้ว่าไอ้พักหอมไผ่และหอมดวนเนี่ยเขาจะมัดจุ๊บกันเป็นหนึ่งมัดแม่นกะเจ้าแต่ทั้งกรุงเทพเปิ่นขายแยกเจ้าเพราะนั้นเวลาเขาจะไปตลาดคนเหนือเขาก็จะมีเรื่องตลกอยู่เรื่องหนึ่งพอไปกาดตีกรุงเทพเอาไม่ทราบว่ามีผักไผ่และเพื่อนไหม อันนี้คือเขาบ่ฮู้ว่าหอมดวนภาษากลางว่าจะได้เนาะก็เลยกลายเป็นโจกว่าผักไผ่และเพื่อนไม่ได้มีอยู่ที่กรุงเทพแต่ผักไผ่และเพื่อนอยู่ที่เมืองแพร่เยอะแยะเลยค่ะผักไผ่หอมดวนเจ้าเป็นจะมัดกบกันฮู้ทันทีว่าถ้าซื้ออันนี้คือคุณเอาไปเนี่ยลาบและลาบเป็นจื้อที่เป็นมงคลไผ่เข้ามาในเมืองแปะมื้อแรกกินลาบมักจะได้โจกได้ลาบ
นี่คือความรู้สึกที่เขาไว้ต้อนรับแขกทุกครั้งงานบุญต่างๆก็ต้องจะต้องมีลาบเพราะถือเป็นอาหารน้ำโชคและเป็นอาหารตีเป็นนิมิตหมายดีๆจ้ะถือว่าเป็นโชคเป็นลาบใจละค่ะและเขายังมีพักมากไหมเอามะยะแกงแค้คำว่าแค้ภาษาอังกฤษหมายความว่าอะไรจ้ะแค้ฮะฉันแค้เธอนะ อ่านก็และฝรั่งก็คือเคยมีเปื่อนต่างชาติมาเขาบอกว่าขอนำเสนอแกงแค้ไม่บอกแค้ What happened about แค้อะไรคือเกิดอะไรขึ้นกับคำว่าแคร์ทำไมชื่อภาษาอังกฤษของฉันไปอยู่ในชื่อของอาหารของคุณเนี่ยหันก็ว่าเขาสามารถสร้างสตอรี่คือกับคนต่างชาติว่าแคร์เนี่ยคือความรู้สึกที่ฉันเนี่ยใส่ใจเธอนะเพราะนั้นคุณควรจะกินแกงนี่เพราะฉันใส่ใจคุณนั่นเองและแคร์อาหารนี่มีประโยชน์อย่างไรหนึ่งแคร์เพราะหนึ่งจะทำให้คุณสุขภาพดีเพราะมีพักนานาชนิดอยู่ในแกงนั่นและน้ำพริกของแกงแค้ก็เป็นน้ำพริกติดใกล้เคียงกะหลาบแต่จะมีบางอย่างติดบ่ต้องใส่นี่คือเสน่ห์ของการทำโคลกน้ำพริกของคนเหนือไผ่กะเนี่ยกะเพราบ่เจล้ำเต่าคนแปดเจ้าอันนี้ขอการันตีเพราะไปมา77จังหวัดในฐานะติเกยอยู่กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรในช่วงของการท่องเที่ยวเมื่อ4ปีที่แล้วและวันนี้ก็ได้รับเชิญไปเป็นผู้ช่วยสวในด้านการท่องเที่ยวเช่นกันก็รู้สึกภูมิใจนะเจ้าตีเขาเฮือกเกียรติเฮามากข้าเจ้าก็เป็นเพียงคนอำเภอร้องจังหวัดแปรตีได้มีโอกาสทำงานด้านนี้ได้ช่วยคนตีบรรยากคือเฮาช่วยเนี่ยเฮาก็ภูมิใจนะเจ้าและตีลืมบ่ได้ข้าเจ้าก็ต้องลากกำว่าแปรไปสนับสนุนและไปเผยแพร่คือคนได้ฮู้จักคำว่าแพร่มีดีอย่างไรและทำไมต้องมีแพร่ในทุกๆเรื่องเพราะแพร่จะช่วยให้คุณได้เผยแพร่ในสิ่งที่คุณต้องการและคุณจะชนะและคนรู้จักเพราะคุณมีสิ่งที่คำว่าแพร่อยู่ในตัวเนี่ยนี่คือสิ่งที่ข้าเจ้าขอนำเสนอการทำอาหารช่วยตั้งแต่รากหญ้าคนเลี้ยงหมูติทันอู้ตะกี้ก็คือรากหญ้าคนหนึ่งคือผู้ผลิตช่วงต้นของอาหารถ้าบ่มีวัตถุดิบคุณจะบ่มีสินค้าสำเร็จรูปทูกเจ้าท่านที่นี่คนที่ทำในเรื่องของต้นทางก็คือคนปลูกพักคนเลี้ยงสัตว์รวมไปถึงคนที่ทำประกอบอาชีพด้านการกำเนิดสินค้าตัวใดตัวหนึ่งท่านจะต้องมีจรรยาบรรณอย่างเช่นเลี้ยงหมูใจน้ำโจ้ใจน้ำโจ้เลี้ยงอันนี้ท่านนี่สุดยอดกำว่าน้ำโจ้เนี่ยหลายท่านถ้าบ่เจอคนแปลก็จะบ่ฮู้จักนะเจ้าแปรเนี่ยมีการผลิตสุราพื้นถิ่นโดยสุราพื้นถิ่นเฮาทำมาจากข้าวนะเจ้าบ่ได้มีสารเคมีแต่เกิดจากการเกิดจากการเนี่ยเฮาเอาข้าวเนี่ยมามักและวิถีชีวิตในการรักษาข้าวในอดีตก็มามักเป็นสุราและเขาจะมีหัวเจื้อเมื่อหัวเจื้อเรานั่นเปิ้นได้น้ำน้ำออกไปแล้วก็จะเหลือเศษตรงนั้นเขาห้องว่าน้ำจุถูกต้องค่ะและเฮาก็เอามาผสมในอาหารและฮื้อหมูเนี่ยกินได้เพราะเศษตัวนี้เนี่ยเศษน้ำโจนี่ที่จริงเนี่ยใหม่ๆนี่คนกินได้นะเป็นยำน้ำโจเป็นจะใส่ก๋วยตีบนะตำน้ำพริกประเภทยำนี่นะอยากลองหน่อยก๋วยตีบบ้านเฮาก็หายากขึ้นนะคะครับหรืออาจจะเป็นกล้วยน้ำว่าเนี่ยกล้วยอองแต่ดิบนะครับแต่เฮามาซอยย่อยๆคล้ายๆยำกล้วยเนาะครับแต่ว่ามันจะเน้นไปตีน้ำโจ้ก็จะแสดงว่าก็ต้องมีกลิ่นหอมๆขึ้นมามีน้ำปูสักน้อยเองบ่ต้องใส่น้ำแต่ละหลายท่านฟังแล้วรู้สึกน้ำลายเริ่มสอก็จะ จะแล้วเขาบอกว่าเมื่อเอาน้ำโจ้เนี่ยผสมกับอาหารตีฮื้อหมูกินนะเจ้าไอ้อย่างเกิดขึ้นเจ้าเขาบอกว่ากินสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะออกผลเหมือนกินเหล้ามันก็จะไปออกตีอาการมึนเมาหมูกินน้ำโจ้ผสมอาหารทำเนื้อของหมูตัวนั่นบ่แข็งกระด้างเจ้าและเมื่อหมูตัวนี้กินอาหารแล้วนี่ประมาณ3เดือนจะทำเนื้อของเขาเนี่ยมีความเป็นเหนียวและมันลดลงและอาหารตรงนี้เมื่อเนื้อหมูเนี่ยเมื่อทำเอาไปทำอาหารจะมีความหนุ่มเหมือนกับหมูคุโรบุตะซึ่งได้รับการมักมาแบบญี่ปุ่นนะเจ้าหันก็จะว่าถ้าคนเราผลิตอาหารโดยติดต้นกำเนิดของเขาดีคนติดต่อช่วงเอาไปทำเนี่ยจะง่ายขึ้นและสามารถได้ราคาติดสูงขึ้นเพราะท่านได้ใส่ใจในการผลิตในช่วงแรกนั่นเองจึงขออนุญาตที่จะให้คนเลี้ยงหมูทั้งหมดแต่จะช่วยกันนะจะ
เอาน้ำโจ้มาผสมกับอาหารหมูและท่านจะได้หมูของท่านติเนื้อนุ่มและสามารถนำมาทำสเต็กหรือหมูปิ้งหมูน้ำโต๊ะรวมไปถึงหมูต่างๆจะเป็นหมูที่บ่ต้องได้การมักแถมแล้วจะและบ่เสียเวลาในขั้นตอนการที่จะมาปั๊บมาปรุงอาหารครับอันนี้หมายถึงผู้ผลิตตนเนาะครับเพราะผู้ผลิตตนเปิ้นใส่ใจในเรื่องของวัตถุดิบคนที่เอาเนี่ยมาทำขายต่อเนี่ยจะเกิดนวัตกรรมทันทีว่าหมูน้ำโจ้ต้องที่แพร่และหมูน้ำโจ้ยังสร้างรายได้ให้กับคนที่เลี้ยงหมูด้วยต่อเฮือเป็นเจ้าพ่อซีพีถ้าหมูน้ำโจ้ออกแล้วซีพีก็ให้เหมือนกันนะเจ้าเนื่องจากว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ก็คือคนอำเภอสองและยังว่าอำเภอสองเริ่มได้อานิสงส์เหลือเวลาสักนาทีโอ้เจ้าจะได้ก็ขอฟังนะเจ้าบอกว่าจะเป็นพักไม้อย่างกระตามตีเป็นความชำนาญของท่านเจ้าอยากให้ท่านมีรายได้เมื่อร้านอาหารเขาขายดีแน่นอนเขาต้องหาของดีมาทำให้ร้านเขาเนี่ยอยู่ได้เช่นกันมันเป็นเขาห้องสายพานแห่งวิถีชีวิตท่านเจ้าอย่าลืมนะเจ้าว่าท่านต้องภูมิใจในบ้านท่านก่อนถ้าท่านภูมิใจในบ้านท่านท่านจะต้องเอ่ยเอื้อว่าเมืองแปรหน้าอยู่ไม่แอลแปรเจ้าและท่านจะได้ของดีบอกว่าจะเป็นอาหารรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวและที่สำคัญท่านจะได้แต่งตัวงามๆด้วยผ้างามๆของเมืองแปรหลากหลายชนิดบอกว่าจะเป็นตีนโจ๊กมอฮอมผ้าต่างๆที่ผลิตในจังหวัดแปรล้วนเป็นฝีมือของเจ้าแปรอย่างแท้จริงและบ่มีใครไปเล่นแบบได้ก่อนอื่นก็กราบขอบพระคุณนะคะผู้จัดการของสวทพแพนั่นคือผู้อำนวยการและผู้จัดรายการนะเจ้าตีให้เกียรติข้าเจ้าในวันนี้และกราบขอพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าตีเอามาฟังกันจนถึงวันนี้เวลานี้และหวังว่าโอกาสหน้าจะได้มานั่งอู้กันใหม่ฝากเมืองแปะอยู่ในอ้อมอกของท่านทุกๆคนบอกว่าท่านจะอยู่ใกล้หรือไกลคนแปะยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอเจ้ามากินลาบด้วยกันนะเจ้ารับรองโชคดีทุกท่านเจ้าครับผมช่วงเจ้าวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณท่านกมลถอนทวพงศ์นะครับผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภานะครับไว้นำการนี้เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับผมในรายการแต่วันนี้ยังเล่าบ่หมดเตือนนะครับนอนที่จริงเหลือหำยกนะก็เอาไว้โอกาสอื่นนะครับนอเพื่อที่จะได้เข้ามาร่วมในรายการครับผมขอบพระคุณมากสวัสดีครับขอบคุณค่ะสุขภาพจิตที่ดีคุณเลือกอะไรคะเลือกยากใช่ไหม